สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจูนเนอร์มายวันนี้ครับผมไปเจอข้อมูล10อันดับในลิสต์ดิกที่จัดเอาไว้ถึงตัวละครใน MCU ที่ทรงพลังที่สุดณตอนนี้ก่อนที่จะสิ้นสุดเฟสที่4ลงไปนั่นเองต้องบอกเลยว่ามีความน่าสนใจมากๆถึงความแตกต่างของแต่ละอันดับไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีใครกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูนเนอร์มายเอาไว้ด้วยนะครับอันดับที่10เฮล่าเฮล่าเป็นตัวละครที่ติดอยู่ในท็อปลิสต์นี้ครับนั่นหมายความว่าความร้ายกาจของตัวร้ายรายนี้ยังมีความทรงพลังและยังถูกพูดถึงอยู่เสมอแม้ในปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้เห็นเฮล่ากลับมามีบทบาทโดดเด่นอีกแล้วแต่ด้วยความที่เธอเก่งกาจในทักษะการต่อสู้จากการได้ครอบครองดาบเนโคซอร์สที่เรียกใช้งานได้ไม่จำกัดและตัวเธอแทบจะเป็นอมตะจากพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ขุมพลังแห่งดวงดาวแอสการ์ดนั่นเองที่ยิงเฮล่าอยู่ที่นี่นานเท่าไรนางก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่าเมื่อไม่มีมันเฮล่าก็อ่อนกำลังลงและหายสาบสูญไปในที่สุดด้วยนั่นเองครับอันดับที่9ธานอสแมทไททันบิ๊กบอสของ Infinity Saga ครับตัวร้ายหลักของจักรวาล MCU ที่บงการอยู่นานถึง10ปีในชีวิตแห่งความเป็นจริงแม้ศึกใหญ่ใน Endgame ธานอสจะถูกยุติบทบาทลงไปแล้วแต่ความยิ่งใหญ่และความทรงพลังของเขายังถูกพูดถึงอย่างไม่หยุดหย่อนและการอยู่ในอันดับที่9ก็พอด้วยซาก้าใหม่ธานอสถูกนำมาเข้าฉากและตายอย่างอนาถไม่ว่าจะเป็นใน What If หรือในด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาคที่2แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าธานอสเป็นผู้คำวอดรับสมญาเป็นขุนศึกแห่งผู้กวาดล้างสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลมายาวนานมีทักษะการต่อสู้ล้ำเลิศและมีไอเทมอย่าง Infinity Gauntlet ไอเทมที่ทรงพลังที่สุดของจักรวาลเลยก็ว่าได้เขาคนนี้เลยถูกจัดให้เป็นตัวละครที่ยังทรงพลังที่สุดคนนึงของ MCU ครับคนที่8ครับผมทอเป็นตัวละครตั้งแต่ยุคแรกของ MCU เราได้เห็นการพัฒนาการของเขาเรื่อยมาผ่านประสบการณ์การสูญเสียที่เรียกได้ว่าเสียแล้วเสียอีกด้วยความที่โชคชะตาเล่นตลกกับทอแบบนี้อยู่บ่อยๆเลยทำให้เขากลายเป็นคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้ทรงพลังขึ้นไปเรื่อยๆโดยล่าสุดความทรงพลังของเขาก็เข้าคันไกลเคียงดีออฟฟาเธอร์พ่อของเขาเข้าไปทุกทีแล้วไม่ว่าจะเป็นการที่มีอาวุธข้างกายที่แข็งแกร่งอยู่ในอันดับต้นๆของจักรวาลอย่างสตรอมเบเกอร์การเข้าถึงพลังของ Odin Force โหมดพลังเทพที่ล่าสุดเขาก็ได้ใช้ตบเทพสูงสุดมาแล้วและการมอบบัฟพลังความสามารถให้กับคนอื่นๆจนทอนั้นมีกองทัพเด็กน้อยเป็นของตัวเองซึ่งการเดินทางของเขายังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้หรอกครับการที่เขามาติดอยู่ในอันดับที่8ของชาร์ตนี้ภายภาคหน้าผมว่าเขาอาจจะกลับมาอยู่ในอันดับต้นๆเหมือนที่เคยเป็นก็เป็นไปได้ครับอันดับที่7ดอมามูบิ๊กบอสตัวใหญ่อีก1ตัวครับที่ติดอยู่ในลิสต์ตัวละครที่ทรงพลังที่สุดของMCU แม้ว่าเราจะได้เห็นเขาเพียงน้อยนิดแต่แสนยานุภาพของดอมามูนั้นน่าเกรงกลัวอย่างที่คิดเพราะเขาสามารถกืนกินมิติความเป็นจริงอื่นให้อยู่ในความมืดมิดเหมือนที่ครั้งหนึ่งโลกเกือบโดนบิ๊กบอสรายนี้กืนกินไปแล้วด็อกเตอร์สเตรนจ์ผู้ปราบดอมามูในตอนนั้นซึ่งทำได้แค่ขับไล่ไปก็ยังตายแล้วตายอีกเกิดบ่อใหม่เป็นล้านรอบจนดอมามูต้องยอมแพ้ในอุบายของด็อกเตอร์สเตรนจ์ว่ากันว่าดอมามูจะทรงพลังที่สุดในมิติของเขาเท่านั้นซึ่งล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวละครเคลียร์แหวกมิติของดอมามูออกมาให้เราได้เห็นไม่แน่นะครับว่าเราอาจจะได้เห็นเจ้าแห่งมิติมืดรายนี้กลับมาสำแดงฤทธิ์เดชอีกครั้งและโชว์ความทรงพลังให้เราได้เห็นเต็มๆตาอีกทีนั่นเองครับอันดับที่6 Scarlet Witch Scarlet Witch คือสุดยอดแม่มดที่มีพลังเวทอันทรงพลังที่สุดนางสามารถเปลี่ยนแปลงภาวะความเป็นจริงได้ตามใจนึกปากไหนล่ะคำทำนายได้เล่าว่าถ้านางไม่ขึ้นครองก็ทำลายล้างทุกจักรวาลคำโปรยของสมญานี้ดูค่อนข้างเกินจริงไปมากแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่า Scarlet Witch เก่งกาจแล้วรับมือการต่อสู้ได้หลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลังจิตที่สามารถจัดการกับผู้ที่มีพลังจิตใจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้มีพลังเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงที่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาได้และให้เป็นไปตามสิ่งที่เธอนั้นออกแบบหรือพลังเทเลคิเนซิสพลังย้ายสิ่งของที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรการเข้าตีพหุจักรวาลอื่นตามคำทำนายเธอก็ทำได้จริงๆครับอันดับที่5 Strength Supreme Dr. Strange เวอร์ชันนี้ครับต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นคนเดียวของ Dr. Strange ทั้งหมดที่ทรงพลังที่สุดแล้วด้วยความที่ไม่ move on จากคนรักจนหาวิธีแก้ไขและเพิ่มพลังให้กับตัวเองเป็นเวลานับร้อยปีจนเขาสามารถกลายร่างเป็น Evil Dr. Strange และแก้ไข Time Absolute Point ฉีกและแก้ไขเส้นเวลาที่ควรจะ
เป็นไปหากนี่คือความทรงพลังแล้วดร.สเตรนจ์คนนี้ยังมีความสามารถอีกมากมายครับโดยความที่เขาแลกความทรงพลังกับการทุบจักรวาลของตัวเองทิ้งทำให้สเตรนจ์ซูพรีมสามารถกักเก็บพลังงานมหาศาลในระดับระเบิดจักรวาลมาอมไว้ในปากและขายมันทิ้งได้อย่างง่ายดายครับอันดับที่4อาริเชมเดอะจัสเขาคือเซเลสเชียลหนึ่งเดียวที่โผล่มาแบบจริงจังใน MCU เมื่อไม่นานมานี้ครับเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่คอยสร้างกาแล็กซีขึ้นมาให้เกิดเป็นแสงสว่างขึ้นในจักรวาลที่สำคัญเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองด้วยความสามารถของอาริเชมโดดเด่นในด้านของการเป็นผู้สร้างและมีพลังคอสมิกที่ทรงพลังมากๆอาริเชมสร้างสิ่งมีชีวิตจำลองขึ้นมาแล้วใส่พลังของเขาเข้าไปเพื่อเป็นตัวแทนปกป้องดวงดาวจากสิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เขาได้สร้างขึ้นเช่นกันเพื่อให้เกิดการวิวัฒน์และขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปเขาตัวใหญ่มากใหญ่กว่าโลกหลายเท่าเลยครับนั่นหมายความว่าอาริเชมสามารถทุบทลายดวงดาวได้อย่างง่ายดายเมื่อเขาต้องการที่จะพิพากษามันและนั่นเลยทำให้อาริเชมถูกจัดเป็นตัวละครที่ทรงพลังมากๆอีกหนึ่งตัวของ MCU นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปกันต่อขอขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับกับ Feature Skill คอร์สเรียนออนไลน์ที่สอนทุกอย่างของโลกยุคใหม่มีหลากหลายหมวดหมู่ให้เลือกมากมายเช่นการตัดต่อการทำคอนเทนต์ที่มีตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์สามารถเลือกเรียนตามที่เราต้องการได้ครับรับโค้ดส่วนลดจุนไมไปเรียนตอนนี้ในแพ็คเกจสุดคุ้มแบบเมาๆโดยที่เราจะเลือกเรียนคอร์สไหนก็ได้กว่า159คอร์สหรือจะเป็นแบบประหยัดเรียนรายคอร์สรับโค้ดส่วนลดนี้ไปลดเพิ่ม100บาทได้นอกจากจะได้สกิลแห่งอนาคตติดตัวมาแล้วหลังเรียนจบยังมีเซอร์ติฟิเคทรับรองจากคอร์สเรียนให้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆสนใจแวะไปชมรายละเอียดกันได้ในลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ครับผมอันดับที่3 Eternity อันดับนี้ไม่ค่อยเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่พอล่าสุดเราได้เห็นความทรงพลังของ Eternity กลายเป็นเด็กน้อยไปแล้ว Eternity หรือจะให้เข้าใจง่ายๆเขาก็คือจักรวาลนั่นแหละโดยความที่ตัวเขาคือจักรวาลความทรงพลังไม่ต้องพูดถึงอะไรก็ตามที่เขาตัดสินใจจะทำมันส่งผลกระทบต่อจักรวาลและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในจักรวาลอีกทีนึงด้วยนั่นเองฉะนั้นแล้วอีเวนต์ใหญ่ๆใน MCU กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยล่ะครับเมื่อ Eternity คิดจะทำอะไรและไม่ทำอะไรเราเลยได้เห็นเขานั่งคัดสมาธิอยู่อย่างนั้นเฉยๆในThor Love and Thunder นั่นเองครับอันดับที่2 Infinity Ultron ด้วยความที่ในอันดับที่แล้วมีความทรงพลังเป็นถึงตัวตนของจักรวาลทีนี้เรามาดูศัตรูตัวฉกาจของเขาผู้ทำลายจักรวาล Infinity Ultron นั่นเองปัญญาประดิษฐ์ของ Tony Stark ที่พัฒนาตัวเองตามโปรแกรมที่ตั้งไว้จนทำลายล้างทั้งโลกและทำลายล้างทั้งจักรวาลก่อนที่มันจะรู้ว่าจักรวาลแห่งนี้ไม่ได้มีที่เดียวยังมีอีกหลายๆจักรวาลมากที่ต้องให้มันทำลายครับ Infinity Ultron ทรงพลังมากๆแม้แต่ผู้เฝ้ามองอย่าง The Watcher ที่มีพลังคอสมิกตัวแทนผู้รักษาสมดุลแห่งมัลติเวิร์สยังเอาไม่อยู่บอกเลยครับว่างานบวกกันเดียวๆเขาคนนี้ส่งพลังที่สุดใน MCU แล้วล่ะครับและในอันดับที่1 He Who Remains หรือ Kang The Conqueror ไปสุดถึงขั้นทำลายล้างทั้งมัลติเวิร์สมาแล้วทีนี้เรามาดูนักวิทยาศาสตร์มนุษย์ธรรมดากันบ้างครับที่ทรงพลังที่สุดใน MCU ตอนนี้โดยความอัจฉริยะของเขาทำให้แข่งหรือนาธานิเอลริชาร์ดพัฒนาอุปกรณ์จนสามารถเดินทางข้ามจักรวาลได้และไปเจอกับตัวเองในจักรวาลอื่นพวกเขาเหมือนจะดีแต่สุดท้ายแล้วก็เกิดการลบราคาฟันกันขึ้นจนแข่งคนนี้สามารถหยุดสงครามได้โดยการควบคุมสัตว์ประหลาดที่เกิดจากรอยแยกของจักรวาลอะไลออดนั่นเองที่เข้ากินเรียบทั้งกระดานรวบทั้งพหุจักรวาลเหลือไว้เพียงแค่1เดียวและก็ได้ก่อตั้ง TVA ขึ้นมาเพื่อควบคุมมันอีกทีต้องบอกเลยว่าแม้ตัวเขาจะไม่ค่อยมีความทรงพลังอะไรมากตามที่เราได้เห็นในปัจจุบันแต่ด้วยความอัจฉริยะที่สามารถประดิษฐ์ประดอยและควบคุมควบรวมสิ่งต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันได้และที่สำคัญอยู่ในการควบคุมของเขาเขาสามารถจะขีดจะเขียนให้ใครทำอะไรเป็นยังไงก็ได้แม้ว่าเขาจะนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วกระพริบตาก็ตามเป็นยังไงกันบ้างครับกับทั้ง10อันดับตัวละครที่ทรงพลังที่สุดใน MCU ตามที่ผู้ใช้ Reddit ท่านหนึ่งได้จัดอันดับเอาไว้เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมี10อันดับเป็นของตัวเองนะครับลองคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยด้วยนะครับว่าเป็นใครกันบ้างสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ไมค์เอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ